Neta X SUV ไฟฟ้าของทางแบรนด์เปิดตัวด้วยราคา 739,000 บาทในประเทศไทยพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษด้วยครับ GAC Aeon V2 รถ SUV ไฟฟ้าเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเช่นกันครับและเปิดราคามาด้วยและเคลมว่าระยะทางที่วิ่งได้750กิโลเมตรต่อการชาร์จครับTesla ยืนยันการเปิดตัวโรโบแท็กซี่จะเลื่อนไปเปิดตัววันที่10ตุลาคมพร้อมเผยว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่ทางแบรนด์ใช้คำว่า One More Thing ครับกฟผ.ประกาศยกเลิกการขอมิเตอร์ไฟฟ้าเครื่องที่2สำหรับการชาร์จรุ่นไฟฟ้า EV Xiaomi SU7 Ultra รถไฮเปอร์คาร์ไฟฟ้าของทางแบรนด์ที่ใช้มอเตอร์ Hyper Engine V8 ให้พละกำลังถึง 1,548 แรงม้าเตรียมทำลายสถิติ Nürburgring รายละเอียดข่าวทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับในวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมา Neta Auto Thailand ได้ทำการเปิดตัว SUV ไฟฟ้าคันใหม่ของทางแบรนด์อย่าง Neta X อย่างเป็นทางการพร้อมกับประกาศราคาเริ่มต้นที่ 739,000 บาทครับ Neta X ถือว่าเป็นรถ SUV ที่โดดเด่นในเรื่องของห้องโดยสารสามารถนั่งได้อย่างกว้างขวางและสบายและ 80% ของพื้นที่ในห้องโดยสารนะครับจะเป็นวัสดุที่บุนุ่มมาหน้าจอสัมผัสขนาด 15.6 นิ้วพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานอัจฉริยะเสริมความมั่นใจด้วยระบบการช่วยเหลือการขับขี่ ADAS ระดับ 2.0 รวมถึงระบบความปลอดภัยที่ครบครันนะครับหากใครที่อยากจะดูคลิปรีวิวเต็มๆสามารถเข้าไปรับชมได้เพราะทางทีมงานเคยได้รีวิวให้ชมไว้นะครับสำหรับการทดลองขับรวมถึงพรีวิวรอบคันครับโดย Neta X ได้เปิดตัวทั้ง2รุ่นย่อยนะครับได้แก่รุ่นคอมฟอร์ตและสมาร์ทพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะช่วงที่เปิดตัวเท่านั้นพร้อมที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปครับโดย Neta X รุ่น Comfort มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 51.8 กิโลวัตต์อาวสามารถทำระยะวิ่งได้สูงสุด401กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ครับและ Neta X รุ่น Smart จะได้แบตเตอรี่ขนาด62กิโลวัตต์อาวสามารถทำระยะทางวิ่งได้สูงสุด480กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ครับโดยสีภายนอกของคันนี้นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีดำสีน้ำเงินและสีขาวครับและภายในของห้องโดยสารจะสามารถเลือก2ทริม2สีได้แก่สีดำในรุ่นคอมฟอร์ตและสีน้ำตาล Elegant Brown ในรุ่น Smart ครับส่วนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับนะครับก็คือฟรี Neta Wallbox พร้อมติดตั้งประกันภัยชั้น1นาน1ปีฟรีค่าบริการอินเทอร์เน็ตภายในรถ3ปีบริการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนาน5ปีประกันคุณภาพรถ5ปีหรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนรับประกันแบตเตอรี่และมอเตอร์8ปีหรือระยะทาง 180,000 กิโลเมตรหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับสำหรับคนที่สนใจ Neta X ก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ Neta เลยนะครับหรือไปชมคลิปที่เราเคยพรีวิวและทดลองขับขี่ได้ครับล่าสุด GAC Aeon V Generation ที่2รุ่น Global ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนที่จะมาถึง7รุ่นย่อยและคาดว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับจะมีราคาเริ่มต้นที่ 129,800 หยวนหรือประมาณ 640,000 บาทครับโดย GAC Aeon V2 นี้นะครับได้นำมาเผยโฉมในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงที่ทำการเปิดโรงงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนั่นเองครับโดยคันนี้จะเป็น SUV ไฟฟ้าที่ใช้แพลตฟอร์ม AEP หรือว่า PL Electric Digital Platform ของทาง GAC ครับโดย GAC Aeon V2 นะครับจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าให้เลือก2แบบคือมอเตอร์ไฟฟ้าส่งกำลัง150กิโลวัตต์ทำแรงบิดได้240นิวตันเมตรและมอเตอร์ไฟฟ้าที่ส่งกำลัง165กิโลวัตต์ทำแรงบิดสูงสุดได้240นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 7.9 วินาทีครับและในเรื่องของแบตเตอรี่ของ GAC Aeon V2 จะมีหลายขนาดเช่น 62.268 กิโลวัตต์อาวร์ 62.27 กิโลวัตต์อาวร์ 62.681 กิโลวัตต์อาวร์ 74.976 กิโลวัตต์อาวร์ 75.26 กิโลวัตต์อาวร์และ 90.215 กิโลวัตต์อาวร์ที่สามารถทำระยะวิ่งได้สูงสุดตามลำดับนะครับ520กิโลเมตร650กิโลเมตรและสูงสุดที่750กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC ครับโดยคันนี้จะใช้สถาปัตยกรรมการชาร์จ400โวลต์และเทคโนโลยีการชาร์จไว 3C นะครับที่ชาร์จเพียง15นาทีจะสามารถได้ระยะทางเพิ่มขึ้นถึง370กิโลเมตรและราคาทั้งหมดนะครับทั้ง7รุ่นย่อยจะมีราคาเริ่มต้นที่ 129,800 หยวนไปจนถึง 189,800 หยวนหรือหากคิดเป็นเงินไทยนะครับจะตกอยู่ประมาณ 640,000 บาทไปจนถึง 937,000 บาทครับ
และที่ประเทศจีนนะครับหลังจากทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ GAC Aion V2 ก็ได้รับการสั่งจองมากกว่า 10,000 คันภายในช่วงเวลาเพียง1ชั่วโมง20นาทีเท่านั้นครับและ GAC Aion V2 นะครับก็คาดว่าจะนำมาประกอบที่ประเทศไทยพร้อมกับนำมาขายที่ประเทศไทยด้วยเราต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะนำสเปคไหนและขนาดแบตเตอรี่เท่าไหร่มาวางขายในประเทศไทยครับTesla ได้ยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะเลื่อนการเปิดตัวโรโบแท็กซี่จริงๆเป็นวันที่10ตุลาคมปีนี้แทนนะครับและแย้มมาอีกนะครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์ที่เรียกว่าวันมอร์ติงในงานให้ชมกันอีกด้วยครับหลังจากที่มีข่าวลือว่า Tesla จะเลื่อนการเปิดตัวโรโบแท็กซี่จากวันที่8สิงหาคมภายหลังนะครับอีลอนมัสก์ก็ได้ออกมายืนยันและตอบรับผ่านทาง X ว่าจะมีการเลื่อนจริงๆเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับดีไซน์ด้านหน้าของตัวรถรวมถึงการแสดงอื่นเพิ่มเติมในงานเช่นกันครับส่วนในเรื่องของข้อมูลโรโบแท็กซี่นะครับเรายังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนแต่จากข่าวลือก็คาดว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่มีพวงมาลัยและได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบมาจาก Tesla Cybertruck ส่วนสำหรับรายละเอียดการเซอร์ไพรส์ที่เขาบอกว่าเป็นวันมอร์ติงนะครับในการเปิดตัวของงานเราต้องมารอชมกันว่าอีก2เดือนข้างหน้าหรือเดือนตุลาคมวันที่10นะครับเขาจะเปิดตัวอะไรร่วมกับโรโบแท็กซี่ด้วยครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออกมาประกาศหลักเกณฑ์ยกเลิกการขอมิเตอร์เครื่องที่2สำหรับการชาร์จรถไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหรือกิจการขนาดเล็กครับโดยก่อนหน้านี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เปิดให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าสามารถขอมิเตอร์เครื่องที่2ได้สำหรับการชาร์จรถ EV เฉพาะผู้ที่ใช้ไฟประเภทบ้านที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็กโดยไม่มีวัตถุประสงค์ใดๆเพื่อการพาณิชย์แต่ช่วงหลังทางกฟผ.พบว่ามีผู้ใช้บางรายนะครับได้นำการใช้มิเตอร์เครื่องที่2ผิดวัตถุประสงค์เป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้นำไปใช้สำหรับการชาร์จรถไฟฟ้าในวันที่19กรกฎาคมกฟผ.ได้ออกมาประกาศยกเลิกทันทีนะครับสำหรับหลักเกณฑ์การขอมิเตอร์เครื่องที่2โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1กันยายนปีนี้เป็นต้นไปครับโดยรายละเอียดนะครับสำหรับผู้ที่ได้ยื่นขอมิเตอร์เครื่องที่2กับทางกฟผ.ไปหรือได้ติดตั้งมอเตอร์เครื่องที่2ก่อนวันที่ประกาศฉบับจะมีผลบังคับก็ยังคงจะสามารถใช้หลักเกณฑ์เดิมต่อไปได้ครับดังนั้นผู้ที่จะได้รับผลกระทบที่ไม่สามารถขอมิเตอร์ลูกที่2ได้จะเป็นกลุ่มที่มายื่นคำขอหลังจากที่ประกาศมีผลบังคับใช้แล้วนั่นเองครับส่วนผู้ใช้ใดที่ได้ติดตั้งเครื่องที่2ไปแล้วแต่ทางกฟผ.พบว่านำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และฝ่าฝืนตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าก็จะยกเลิกสัญญาการซื้อขายมิเตอร์เครื่องที่2ทันทีหรือว่าเป็นการยกมิเตอร์คืนทันทีครับเรามาดูกันนะครับว่าหากขอมิเตอร์เครื่องที่2ไม่ได้จะต้องทำอย่างไรบ้างโดยหลังจากวันที่1กันยายนที่เริ่มผลบังคับใช้แล้วนะครับผู้ที่ต้องการจะติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าใหม่จะสามารถใช้มิเตอร์ไฟฟ้าเพียงมิเตอร์เดียวเท่านั้นแต่อาจจะต้องทำการขยายมิเตอร์นะครับให้เป็น3เฟสซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการจ่ายไฟให้กับเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าครับหลังจากที่ทำการขยายเป็น3เฟสแล้วทางลูกค้าอาจจะต้องตัดสินใจเองว่าจะทำการยื่นขอเรื่อง TOU ด้วยหรือไม่นั่นเองครับ Xiaomi ได้เปิดตัวรถไฟฟ้าต้นแบบอย่าง Xiaomi SU7 Ultra ที่จะเป็นรถไฟฟ้าสมรรถนะสูงเตรียมทำลายสถิติ Nürburgring ที่เขาเคลมนะครับว่าใช้มอเตอร์ Hyper Engine V8 ของทางแบรนด์และมีการตกแต่งคาร์บอนเต็มรูปแบบครับโดย Xiaomi SU7 Ultra จะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าถึง3ตัวด้วยกันและมีมอเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า Hyper Engine V8 2ตัวและทำงานร่วมกับมอเตอร์ V6 1ตัวให้พละกำลังรวมสูงสุด 1,548 แรงม้าซึ่งแรงกว่ารถสปอร์ตรูพรีเมียมหรือว่าไฮเปอร์คาร์อย่าง Bugatti Chiron ที่มีพละกำลังที่ 1,479 แรงม้าครับโดยมอเตอร์ Hyper Engine V8 พัฒนาโดย Xiaomi มีการปั่นรอบสูงสุดถึง 27,200 รอบต่อนาทีและทำพละกำลังได้578แรงม้าแรงบิดสูงสุด638นิวตันถือว่าเป็นมอเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในปักกิ่งประเทศจีนแล้วก็ว่าได้ครับ Xiaomi SU7 Ultra จะใช้แบตเตอรี่ Xilin 2.0 จาก CATL ที่พัฒนาสำหรับรถสมรรถนะสูงโดยเฉพาะส่งกำลังไฟสูงสุด 1,330 กิโลวัตต์สิ่งที่น่าสนใจของแบตเตอรี่ชนิดนี้คือการรองรับการชาร์จไวถึง897โวลต์และรองรับอัตราการชาร์จไวถึง 5.24 หรือคูลอมครับและเคลมว่าจะสามารถชาร์จไฟได้ในเวลาไม่ถึง12นาทีครับส่วนสมรรถนะการเบรกของ SU7 Ultra จะมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกประสิทธิภาพสูงจาก AP Racing สำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะและชุดคาลิเปอร์เบรก6สูบทั้งด้านหน้าและด้านหลังและจะใช้ผ้าเบรกสำหรับรถแข่งที่ทนทานต่ออุณหภูมิได้มากกว่า800องศา
นอกจากนี้ SU7 Ultra จะใช้มอเตอร์ Regen Brake ที่สามารถคืนพลังงานสูงสุดได้ 0.6G และเมื่อเบรกเต็มพิกัดนะครับจะสามารถลดความเร็วได้มากกว่า 2.36G โดยมีระยะเบรกจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระยะเบรกเพียง25เมตรครับส่วนในเรื่องของอัตราเร่งของ SU7 Ultra จาก0ถึง100กิโลเมตรจะใช้เวลาเพียง 1.9 วินาทีและสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 5.9 วินาทีและสามารถทำท็อปสปีดได้ที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง15วินาทีและสามารถทะลุมิตินะครับไปทำความเร็วสูงสุดได้350กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากน้ำหนักตัวรถนั้นไม่เกิน 1,900 กิโลกรัมครับการออกแบบของ SU7 Ultra จะเห็นได้ชัดว่าแตกต่างจากรุ่นมาตรฐานเพราะรุ่นคันนี้นะครับจะใช้การตกแต่งคาร์บอนไฟเบอร์ขนาดใหญ่เกือบทั้งคันและการออกแบบโดยรวมจะสามารถสร้างแรงกดสูงสุดได้ 2,145 กิโลกรัมและส่วนอื่นๆของรถนะครับได้รับการปรับแต่งให้มีแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นมีการเพิ่มช่องระบายอากาศด้านหน้าขนาดใหญ่2ช่องรวมถึงมีการขยายฟอนต์สปลิตเตอร์และการขยายสเกิร์ตข้างให้มีขนาดใหญ่ด้วยเช่นกันครับโดยครั้งนี้นะครับเสี่ยวมี่ตั้งเป้าที่จะนำ SU7 Ultra มาสร้างสถิติใหม่ในการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าซีดาน4ประตูในสนามนูเบิร์กลิงโดยเดิมทีนะครับมี Volkswagen ID.R ที่ครองตำแหน่งรถไฟฟ้าที่เร็วที่สุดทำเวลาไปได้6นาที5.336วินาทีและก็มี Porsche Taycan Turbo GT ที่ทำลายสถิติซีดาน4ประตูเร็วที่สุดในสนามด้วยเช่นกันทำเวลาไปได้7นาที 7.55 วินาทียังไงเราต้องมารอชมนะครับว่า Xiaomi จะสามารถนำ SU7 Ultra มาพิชิตสถิติได้หรือไม่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เราจะได้คำตอบกันแน่นอนครับและนั่นคือรายละเอียดการสรุปข่าววงการเรื่องไฟฟ้าที่ผมนำมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับยังไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามช่อง iMod ไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอย่างนี้รวมถึงการรีวิวเรื่องไฟฟ้าในอนาคตนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ